สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา We Reporter Presented by The Best Condominium นะครับกับการเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจาก The Voice เสียงจริงตัวจริงครับแล้ววันนี้ครับเราเกาะติดทีมของโค้ชคิมนั่นเองนะครับผมอยากจะบอกว่านอกจากโค้ชคิมครับจะเนี๊ยบในด้านการร้องการสื่ออารมณ์ของลูกทีมแล้วครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับของเขาเนี่ยนะครับก็เนี๊ยบไม่แพ้กันเลยครับโค้ชคิมใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆตั้งแต่แบบสเก็ตจนกระทั่งถึงเสื้อผ้าที่สั่งตัดเมื่อไม่เข้ากับโชว์เพลงก็จะสั่งเปลี่ยนโดยทันทีครับสีนี้ต้องแบบนี้สีแบบนี้เพื่อที่จะเป็นโชว์ที่ดีบนเวทีทุกคนก็ทุ่มเทในการซ้อมเต็มที่สาวคนนี้ก็ด้วยคุณตุ่นครับโชว์รอบ2นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องของในตัวเนื้อหาของเพลงนะคะแล้วก็จะมีโชว์เล็กๆให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยค่ะวันนี้เจอหลายเรื่องเลยสำหรับในการซ้อมนะคะก็เรื่องอารมณ์ feeling แล้วก็การใช้คำซึ่งมันต้องใช้อารมณ์แล้วก็แบบต้องสื่อ feeling ที่มันต้องชัดเจนมากๆเลยอะค่ะ feeling มันตามมาเป็นยังไงโน้ตด้วยอย่าเพิ่งไปปิดโน้ตจากมาตรฐานร้องให้ได้มาตรฐานเดิมที่เขามีก่อนจนกระทั่งเราแบบหลับตาแล้วร้องได้เลยอะเรายังไม่เคยทำอะไรประมาณนี้เลยไม่เคยร้องในสไตล์แบบเป็นบรอดเวย์เป็นออกแจ๊สแจ๊สอะไรก็ต้องทำความคุ้นเคยกับมันพอสมควรนะคะเป็นสิ่งที่พี่คิมเขาได้แบบว่าเขาคิดขึ้นมาค่ะว่าอยากจะให้โชว์ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะกับทีมเพลงด้วยรู้สึกว่าวันนี้ความยากอยู่ตรงไหนกันแน่ครับความยากอยู่ตรงที่การฟีลลิ่งส่งถึงคนดูความสนุกแล้วก็ด้วยคำของมันด้วยจริตจักร้านของมันตรงนี้แหละวันนี้คือไม่มีความว่าตื่นเต้นไม่มีความตื่นเต้นคือมันอยากจะทำอะไรจะเป็นโชว์ให้คนดูมากกว่าแล้วมันข้ามการตื่นเต้นมาเยอะเนาะโอ้ชอบครับชอบโชว์เขาหลายๆโชว์ที่ผ่านมาเหมือนกันตลอดนะครับก็ยังคงความสนุกสนานเต็มรูปแบบนี้ที่คุณตุลร้องในตอนแรกๆเกินช่วงช้าผมไม่เคยได้ยินใครร้องเพลงนี้ไปแบบช้าๆซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ผมได้ยินและน่าฟังมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่ร้องง่ายอ่ะผมว่าคงมีสุภาพสตรีไม่กี่คนที่เป็นคนไทยร้องเพลงนี้ดีขนาดนี้ครับวันนี้มันเป็นเวอร์ชันผสมกันระหว่างเพลงนี้มาจากละครบรอดเวย์ชื่อ The Adventure of Priscilla Queen of the Desert นะคะขอบคุณมิวสิกไดเรคเตอร์นะคะมีอาจารย์วุฒิอาจารย์ชัดแล้วก็อาจารย์ต๋องที่ช่วยทำเอามาผสมกันให้จากครึ่งบรอดเวย์แล้วก็ครึ่งภาพยนตร์มารวมกันแล้วก็คุณตุลเป็นคนที่พี่เคี่ยวเข็นแล้วดุเรียกว่าจะตีอยู่แล้วอีกนิดนึงนะคะขอบคุณโค้ชคิมมากครับดีมากวันนี้ขอบคุณค่ะ